可以引流浪吧。ยอมรับผิดครับผมยอมรับผิดขอโทษครับสาเหตุที่ทำคืออะไรครับเราเสพยาจริงไปบนรถยอมรับผิดครับผมนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นและไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นใจกลางกรุงย่านพระราม4นะครับคุณผู้ชม10ล้อครับไล่ชนดะเลยนะครับมีทั้งคนเจ็บแล้วก็เสียชีวิตทรัพย์สินเสียหายมากมายนะครับวันนี้เราอยู่กับผู้เสียหายเรียกว่าแทบจะทุกครอบครัวเลยก็ว่าได้ทั้งคนเจ็บและคนเสียชีวิตนะครับกลับมาช่วงนี้เนี่ยต้องขออนุญาตพูดคุยกับทั้งสองท่านทางนี้นะฮะผมเริ่มจากทนายก่อนดร.ณัฐนันท์สุวรรณมณีนะครับคณะทำงานฝ่ายกฎหมายผู้ช่วยรัฐมนตรีสาธารณสุขถามทนายเลยแบบนี้ใครต้องรับผิดชอบบ้างคะเนี่ยครับก่อนอื่นนะครับผมต้องขออนุญาตอย่างนี้ก่อนว่าผมได้รับการมอบหมายจากผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขท่านดร.ธนกฤษจิตอารีรัตน์เพราะท่านติดภารกิจนะครับก็คือเรื่องนี้เราต้องตั้งประเด็น2เรื่องว่าใครต้องรับผิดในการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนในกรณีเกิดความตายบาดเจ็บสาหัสหรือทรัพย์สินเสียหายในเรื่องนี้นอกเหนือจากพ.ร.บ.ละของรถละนั่นคือเป็นเคสปกติเคสแรกที่จะมาเยียวยาเราอยู่ละคนที่คนอีกคนหนึ่งที่จะมาเยียวยาก็คือผู้กระทำความผิดแต่ถามว่าเขามีทรัพย์สินไหมอีกเรื่องนึงก่อนแต่ถามว่าแน่นอนละคราวนี้ได้ฟังจากผู้เสียหายหลายท่านแล้วรถยนต์สิบล้อเขามีประกันครับประกันก็ต้องเข้ามารับผิดในส่วนนี้ด้วยนะครับประกันถามว่าวงเงินตามกรมธรรม์เท่าไหร่ครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันเพราะยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงเข้ามาแต่ถามอีกเรื่องนึงคนที่จะต้องมารับผิดชอบเพราะคนขับรถ10ล้อครับเขาเป็นลูกจ้างของบริษัทรถ10ล้อในกรณีนี้เมื่อเหตุและเมื่อเหตุชนกันครั้งนี้นะครับมันเกิดในทางการที่จ้างเพราะนั้นแล้วประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็บอกว่านายจ้างจะต้องเข้ามาร่วมรับผิดในผลแห่งละเมิดอ๋อนอกจากบริษัทประกันแล้วนายจ้างต้องด้วยต้องด้วยต้องมารับผิดชอบด้วยถ้าเขาละเมิดในทางการที่จ้างถ้าในขณะก็คือกำลังทำงานกำลังทำงานครับครับเขาต้องร่วมด้วยต้องร่วมรับผิดแต่ถามว่าสามคนนี้เมื่อร่วมรับผิดแล้วเราสามารถเรียกร้องอะไรได้จากคนเหล่านี้ครับผมจะแยกเป็นสองเคสถ้าตายเคสแรกก็คือฆ่าปลงศพครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการจัดการศพในงานศพทั้งหมดนะครับค่ารักษาพยาบาลก่อนตายอย่างเคสของลุงอย่างเงี้ยครับแล้วก็เขาค่าขาดประโยชน์ทำมาได้ก่อนตายเขาทำอะไรเนี่ยครับถามว่าสิทธิ์เหล่านี้หลายคนยังไม่รู้ค่าขาดไรถ้าเขามีลูกมีเมียอันนี้อย่างนี้อย่างนี้ภรรยาที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องครับแล้วก็ขี่วินมอเตอร์ไซค์ก็คือมีรายได้ก่อนมีรายได้ก็คือสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายเขามีหน้าที่อุปการะกันตามกฎหมายครับนะครับส่วนสุดท้ายก็คือเป็นค่าขาดแรงงานของครัวเรือนนี่คือกรณีตายนะครับครับแต่ถ้าเกิดกรณีบาดเจ็บมันจะมีค่าใช้จ่ายที่ต้องสูญเสียไปค่าใช้จ่ายแรกก็คือค่ารักษาพยาบาลครับแม้กระทั่งค่ารถโดยสารค่าแท็กซี่ที่ต้องไปเยี่ยมนะครับแล้วส่วนสำคัญก็คือเขาเจ็บสาหัสเขาจะต้องเสียความสามารถในการประกอบอาชีพดังนี้เราก็เรียกได้ในส่วนบาดเจ็บส่วนสุดท้ายก็คือค่าขาดแรงงานครับและส่วนที่เราแทบจะมองไม่เห็นก็คือค่าเสียหายอย่างอื่นอันไม่ใช่ตัวเงินครับก็คืออะไรนะเขาเรียกความสุขสำราญในชีวิตอย่างถ้าเกิดว่าหลานบาดเจ็บสาหัสอย่างเงี้ยเขาทำอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยครับก็เราสามารถเรียกได้ตามหลักกฎหมายเขาเรียกว่าค่าเสียหายอย่างอื่นอันไม่ใช่ตัวเงินนะครับนี่คือการเยียวยานะครับนอกเหนือจากสิทธิ์ตามพรบสิทธิ์ตามประกันละ มันจะต้องมีผมเชื่อว่าประกันไม่ cover เคสนี้แน่นอนครับเพราะความเสียหายเยอะใช่ครับใช่ครับเบื้องต้นประมาณนี้กับทนายนะฮะจะได้แจ้งให้ญาติได้ทราบนะฮะว่าจริงๆแล้วมันมีมากกว่าแค่พรบมีมากกว่าแค่ประกันเท่านั้นหันมาทางนี้ฮะคุณณรีรักษ์แพชัยภูมินะฮะผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและรองโฆษกกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพอ่ะเคสนี้ทั้งคนเจ็บและเสียชีวิตการเยียวยาจะเป็นยังไงครับค่ะก็ต้องเรียนก่อนนะคะว่าในประเทศไทยเนี่ยค่ะรัฐบาลไทยเนี่ยเรามีกฎหมายนะคะชื่อว่าพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายกับจำเลยในคดีอาญานะคะซึ่งวัตถุประสงค์ของกฎหมายเนี้ยก็เพื่อจะคุ้มครองคนที่เป็นเหยื่ออาชญากรรมที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดหรือว่ากลุ่มแพะกลุ่มเหยื่ออะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่คือต้องเสียหายโดยที่ไม่ได้กระทำความผิดนะคะซึ่งตามเกณฑ์กฎหมายเนี้ยก็เหมือนเป็นวัตถุประสงค์ก็คือเหมือนเป็นการเพื่อที่จะช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นให้กับผู้เสียหายโดยเป็นเหมือนหน้าที่ของรัฐที่ต้องคุ้มครองประชาชน
ทีนี้ในตามเคสเนี่ยค่ะก็จะขอแยกเป็น2 ส่วนนะคะกรณีที่เสียชีวิตนะคะเกณฑ์ตามพรบ.เนี้ยก็ที่อาจจะได้รับเนี่ยนะคะก็เป็นสิทธิที่ได้รับเนี่ยก็จะมีค่าตอบแทนกรณีแก่ความตายเนี่ยจำนวน 30,000 บาทนะคะค่าจัดการศพ 20,000 บาทค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู 40,000 บาทค่ะนี่เป็นเกณฑ์ตามกฎหมายนะคะซึ่งกรณีบาดเจ็บนะคะสำหรับกรณีบาดเจ็บค่ะก็จะเป็นกรณีค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 40,000 บาทนะคะแล้วก็ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายนะคะไม่เกิน 20,000 บาทนะคะแล้วก็ค่าขัดประโยชน์ธรรมหาได้ตามค่าแรงขั้นต่ำในพื้นที่จังหวัดที่ประกอบหน้าที่การงานนะคะซึ่งระยะเวลาก็จะ cover ประมาณ1ปีนะคะโดยค่าแรงขั้นต่ำก็ต้องคิดจากฐานของกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งปัจจุบันก็อยู่ที่วันละ363บาทนะคะแล้วก็ค่าตอบแทนความเสี่ยงอื่นๆนะคะเหมือนที่ท่านทนายผลได้พูดตะกี้นะคะก็จะประมาณไม่เกิน 50,000 บาทซึ่งอันนี้เป็นเหมือนการเยียวยาเบื้องต้นนะคะจากภาครัฐให้กับประชาชนที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมค่ะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยก็ขึ้นมันจะมีคณะกรรมการที่จะเป็นผู้ดูแลอยู่นะคะซึ่งกรรมการเขาก็จะพิจารณาตามเคสตามรายกรณีข้อเท็จจริงตามรายกรณีไปนะคะแล้วก็อีกกรณีนึงถ้าเกิดสมมติว่าก็อาจจะต้องเอาเรื่องของการที่ได้รับการเยียวยาตามพรบ.ประกันรถหรือพรบ.คุ้มครองมาพิจารณาประกอบกันด้วยอะค่ะก็ในส่วนนี้ก็อาจจะกรรมการท่านก็จะมีดุลพินิจว่าแต่ละเคสจะได้เท่าไหร่อะไรยังไงค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเห็นว่าทางนี้ก็ได้พาเจ้าหน้าที่ใช่ค่ะมารับเรื่องถึงรายการเลยใช่ค่ะใช่ค่ะอำนวยความสะดวกให้เลยค่ะโอเคเพราะฉะนั้นครอบครัวไม่ต้องไปดำเนินการอะไรเลยไม่ต้องค่ะเดี๋ยววันนี้จัดการให้เสร็จค่ะที่ช่องวันเลยค่ะงั้นถามทางญาติญาติบ้างตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยฝั่งของผู้ก่อเหตุเขาหรือว่านายจ้างของผู้ก่อเหตุบริษัทประกันเขามาอะไรยังไงบ้างไหมทางมีตัวแทนของบริษัทค่ะมาให้การช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อวานที่งานเป็นเช็คค่ะเป็นเช็คนะทางของแอดมีตัวแทนประกันก็ให้เงินเยียวยามา 10,000 เมื่อเช้าค่ะเมื่อเช้าใช่ค่ะเท่านั้นเท่านั้นเองค่ะโอเคเขาจะไม่ได้พูดอะไรต่อใช่ไหมก็ยังไม่พูดอะไรต่อของทางนี้มีเขาได้พูดอะไรต่อไหมฮะเขาบอกว่าอันนี้เป็นแค่เบื้องต้นช่วยแค่เบื้องต้นเดี๋ยวคงจะมีตามมาของคุณย่าแล้วฮะคุณย่ามีเมื่อเช้าก่อนเข้ารายการเนี้ยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท ของบริษัทรถนะฮะเข้ามาเยี่ยมแล้วก็มีเงินค่ารักษาพยาบาลค่ารักษาเบื้องต้นครับให้มา 5,000 บาท 5,000 บาทครับแต่ตัวคนก่อเหตุยังไม่ได้มีโอกาสได้เจอได้คุยกันเลยใช่ไหมไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยครอบครัวเขาไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีมีแต่บริษัทประกันมาใช่บริษัทของผมเป็นบริษัทเจ้าของรถอันนี้เจ้าของรถมาเจ้าของรถมาเป็นเจ้าของเจ้าของรถเป็นตัวแทนของบริษัทเจ้าของเอาตัวแทนบริษัทเจ้าของนะฮะทุกครอบครัวมีแต่การสูญเสียทางนี้เนี่ยโหน่าเห็นใจมากๆลูกยังเล็กอยู่เลยนะฮะแล้วลูกต้องมารับรู้ในวันที่คุณพ่อจากไปทางนี้ก็เหมือนกันนะฮะลุงไม่ได้ทำอะไรเลยจู่ๆมาถูกชนเสียชีวิตหลานประกอบร้านอาหารก็ต้องมาเสียรายได้ไปเดี๋ยวคุยกันต่อในออนไลน์นะฮะแต่ว่าเบื้องต้นทางรายการเรื่องใหญ่รายวันช่องวัน31นะครับขอมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นให้กับทั้ง3ครอบครัวนะครับคุณย่าครับขอบคุณของแอนนะครับแล้วก็พี่บิ๊กนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ